สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการพบหมอรามาครับวาไรตี้สุขภาพเพื่อคนรักสุขภาพนะครับกลับมาพร้อมกับสาระดีๆนะครับมาฝากคุณผู้ชมอย่างเป็นประจำเลย5โมงเย็นจนถึง1ทุ่ม2ชั่วโมงเต็มๆทางรามาชาแนลของเรานะครับวันนี้วันพฤหัสครับเราอยู่กับอาจารย์แพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลซึ่งเป็นกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์วัยรุ่นนะครับจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นี่ผมเรียกอาจารย์เต็มยศเลยใช่ไหมฮะอาจารย์วันนี้ครับมีข่าวหลายข่าวเลยที่เราจะนำมาพูดคุยกันนะครับในรายการของเราต้องบอกว่าวันนี้ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดครับอาจารย์เพราะว่าแต่ละประเด็นที่เราจะหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันในรายการเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นประเด็นฮอตฮอตแซ่บทั้งนั้นนะครับอาจารย์ประเด็นแรกเลยก็น่าจะเป็นเรื่องราวที่เป็นดราม่าครับอาจารย์เขาบอกว่าตั้งชื่อให้เลยว่าเป็นวงโยดราม่าหรือวงโยทวาทิตของโรงเรียนสตรีวิทยา2นั่นเองนะครับที่มีกรณีไปยืมเงินคุณตันอิชิตันเพื่อไปเป็นทุนแข่งขันระดับโลกเนี่ยนะครับซึ่งล่าสุดตอนนี้ก็มีความเคลื่อนไหวออกมามีดราม่าต่อเนื่องต่อเนื่องครับอาจารย์สนุกสนานกันไปนะครับอีกหนึ่งเรื่องราวก็เป็นเรื่องราวของกระแสละครดังนะครับซึ่งเพิ่งจบไปเมื่อคืนนี้เองต้องบอกว่าเป็นวันที่ทำใหกรุงเทพผมเชื่อว่าคงเป็นประเทศไทยถนนโล่งไปเลยครับเมื่อวานรู้สึกว่ากลับถึงบ้านเร็วมากๆเลยนะครับอวสานไปเรียบร้อยนะครับแต่ว่าสังคมเองเนี่ยก็ยังมีข้อสงสัยอยู่หลายต่อหลายเรื่องราวหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในละครเรื่องนี้ครับอาจารย์ก็วันนี้จะมาพูดคุยกันแล้วก็มานั่งถกกันด้วยเพราะต้องบอกว่าช่วงที่เราจะมาพูดคุยกันเนี่ยก็เป็นช่วงเป็นกิจกรรมใหม่ๆช่วงใหม่ชื่อช่วง Healthy Media นะคะโอ้โหน่าสนใจมากคุณผู้ชมต้องมาติดตามกันให้ได้นะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพักกันครับตอนนี้มีข่าวกิจกรรมดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันครับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับได้จัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2557ณหอประชุมอาลีวรยะเสวีโรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อคณะและปวงชนชาวไทยโดยรองศาสตราจารย์ดร.พันวดีพุทธวัฒนะรองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพและวัฒนธรรมประธานจัดงานขึ้นกล่าวรายงานหลังจากนั้นได้เรียนเชิญศาสตราจารย์นายแพทย์วินิจพัวประดิษฐ์คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเปิดกรวยธูปเทียนแพถวายราชสักการะถวายความเคารพและกล่าวอาศีราวาสหลังจากนั้นผู้แทนบุคลากรในหน่วยงานต่างๆของคณะได้ถวายพระพรและถวายพานพุ่มตามลำดับนอกจากนี้ในงานยังได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีณศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์โดยมีกิจกรรมต่างๆเช่นการทำอาหารและขนมไทยดนตรีไทยเพลงพื้นบ้านนาฏศิลป์โดยความร่วมมือของหน่วยงานในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยรามาธิบดีและเครือข่ายนักดนตรีอาสาจากหน่วยงานภายนอกด้วยนี่ก็เป็นภาพกิจกรรมนะครับที่จัดขึ้นเมื่อวันที่2เมษายนนี้เองค่ะช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ากลับมาสู่ช่วงรามาอัปเดตเริ่มต้นอัปเดตข่าวกันครับหมอปกรณ์ออนทัวร์สัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับฟาร์มเห็ดที่วังน้ำเขียวมีทั้งเห็ดเล็กเห็ดใหญ่และเมนูแบบเห็ดๆมากมายต้องขอบอกเลยนะครับว่าฟาร์มเห็ดนี้ไม่ธรรมดาดรามาโชว์อาทิตย์นี้พบกับความสนุกมากมายเริ่มด้วยเวทีแรงดีกับการออกกำลังกายแบบฟิตบอลที่ใช้ลูกบอลมาประกอบกับการออกกำลังกายจากนั้นมาตามหาผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าถึงขนาดเคยคิดฆ่าตัวตายต้องไปพบแพทย์ทานยาและเมื่อเธอมาออกกำลังกายทำให้อาการดีขึ้นมาก
ผมว่าต้องสังเกตรอยย่นบนหน้าผากทำไมอ่ะฉันก็มีพี่ใหม่ดูแบบเก็บข้อมูลอยู่เก็บจนงงไปหมดแล้วไม่มีใครตอบดูงงๆนะคะนักสืบปริศนาของเราจะตามหาเจอหรือไม่ติดตามชมได้ในรายการรามาโชว์วันอาทิตย์นี้1ทุ่มตรงไม่ใช่พี่คนเดียวที่เครียดผมก็เอาเด็กมาเลี้ยง ทุกวันอาทิตย์1ทุ่มตรงที่รามา Channel ถ้าเกิดเราพูดถึงทะเลเนี่ยมันก็ต้องมีอาหารทะเลใช่ไหมคือแล้วค่ะเขาบอกว่าถ้าไปทะเลไม่ทานอาหารทะเลก็เหมือนไปไม่ถึงสัปดาห์นี้เชฟชุมพลแจ้งไพรนำเสนอเมนูอาหารริมทะเลสดๆใหม่ๆ3เมนูที่สามารถทำทานเองได้ง่ายๆเหมาะสำหรับการพักผ่อนในฤดูร้อนนี้แถมยังแฝงไปด้วยคุณประโยชน์จากอาหารทะเลติดตามชมได้ทางเชฟเทเบิลสุขภาพดีสร้างได้วันเสาร์นี้พลาดไม่ได้นะครับกับรายการรามาที่แชร์เวลา 3:30 นทางทูวิชั่น24และ29เองครับรายการที่จะมาเคลียร์ทุกคำถามของวัยรุ่นและมอบสาระและโชว์พิเศษให้นะครับซึ่งสัปดาห์นี้แท็กอยู่ที่โรงเรียนนี้เลยครับโรงเรียนนันทิวิทยาพลาดไม่ได้ครับเจอกันเสาร์นี้ครับสมัครกันนี่แฮปปี้แฟมิลี่เสาร์นี้นะคะพบกับแหมคนนี้จำได้ไหมคะดาราเด็กเป็นขวัญใจของดิฉันด้วยน้องลิซี่ค่ะมากับคุณแม่ต้องนะคะน้องลิซี่หมูฉึกๆนะคะคราวนี้นะคะจะมีคำถามมาถามคุณหมอมากมายเลยใช่ไหมคะลิซี่คะเรามีคำถามมาถามคุณหมอมากเลยค่ะแล้วคุณหมอต้องตอบหนูให้ได้นะคะค่ะแล้วเรากินกันก่อนดีไหมคะดีค่ะ สนุกแน่ๆเสาร์นี้ True Vision 24และ29ค่ะเคล็ดลับสุขภาพดีของก้าวคืออะไรครับเวลาผมไปเจอใครที่ไหนเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยยิ้มมีความสุขไว้ก่อนเลยครับที่สำคัญนะครับต้องคิดบวกและก็มองโลกในแง่ดีอย่าไปเครียดนะครับเพราะความเครียดเนี่ยจะทำให้สุขภาพจิตเสียและสุขภาพร่างกายจะไม่ดีตามไปด้วยครับเดี๋ยวจะไม่สบายนะครับผมคิดว่าการยิ้มแล้วก็การหัวเราะเนี่ยนอกจากที่จะช่วยให้สุขภาพดีแล้วยังช่วยสร้างความสุขและก็สันติสุขให้กับสังคมด้วยนะครับมาหัวเราะด้วยกันนะครับสุขภาพดีเริ่มต้นง่ายๆที่ตัวคุณรามาชาแนลขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดีช่วงแรกครับรามาอัปเดตเริ่มต้นอัปเดตข่าวกันเลยครับวันนี้ข่าวแรกของเราก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ประเทศอินเดียนั่นเองนะครับตอนนี้อินเดียก็ขึ้นแท่นเป็นชาติปลอดโปลิโอแล้วนะครับหลังไม่พบผู้ป่วยโรคโปลิโอเลยในประเทศนานถึง3ปีด้วยกันอินเดียประกาศความสำเร็จครับว่าไม่พบผู้ป่วยโรคโปลิโอในประเทศของตัวเองเนี่ยมานาน3ปีแล้วนะครับแล้วก็เตรียมการรับรองเป็นประเทศปลอดโปลิโอในเร็วๆนี้ก็ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญนะครับในความพยายามที่จะขจัดโรคนี้ทั่วโลกและความสำเร็จดังกล่าวเนี่ยก็ดูเหมือนเป็นเครื่องมือยืนยันถึงการประสบความสำเร็จครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งเลยนะฮะของระบบสาธารณสุขของประเทศอินเดียเขามีตัวเลขทางการนะครับระบุเอาไว้ว่าเมื่อปี2528เนี่ยนะครับอินเดียก็มีรายงานผู้ป่วยโปลิโอสูงถึง 150,000 คนนะครับในปี2552เนี่ยก็มีผู้ติดเชื้อ741คนคิดเป็นครึ่งหนึ่งของโรคเลยทีเดียวปี2553ครับจำนวนลดลงเหลือเป็นตัวเลข2หลักจนกระทั่งพบผู้ป่วยรายสุดท้ายเนี่ยก็คือเมื่อวันที่13มกราคม2554นะครับก็เป็นเด็กหญิงวัย18เดือนจากชุมชนแออัดในกาลกัตตานั่นเองก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจครับแต่ว่าคราวนี้ครับอาจารย์การที่ประเทศอินเดียเนี่ยประกาศว่าไม่พบผู้ป่วยโรคโปลิโอนานถึง3ปีเนี่ยกลายเป็นเรื่องการประสบความสำเร็จหรือว่าความประสบความสำเร็จระดับโลกได้ยังไงฮะอาจารย์คือต้องบอกว่าเวลาที่เราจะรณรงค์เรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยนะคะโดยเฉพาะในประเทศที่มีทรัพยากรที่จำกัดนะมีเรื่องเศรษฐฐานะที่น่าเป็นห่วงโดยเฉพาะเรื่องของจำนวนประชากรที่ต้องบอกว่าอินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะมากนะคะเพราะการที่เขารณรงค์ทำสำเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นความสำเร็จระดับโลกได้เพราะว่าคนในประเทศอินเดียนี่มีเป็นพันล้านใช่ไหมเยอะมากการที่จะสามารถขจัดโรคใดโรคหนึ่งให้ออกจากประเทศได้เนี่ยเขาก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องน่าชื่นชมยินดีโดยเฉพาะ
เรื่องของวัฒนสังคมวัฒนธรรมการเข้าถึงการบริการทางการแพทย์นะคะโดยเฉพาะในประเทศที่มีผู้คนอยู่มากมายแล้วก็ยากจนอย่างอินเดียเนี่ยการที่สามารถที่จะรณรงค์จนสามารถจะกำจัดโรคโปลิโอออกไปได้ก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากครับอาจารย์ครับคราวนี้ครับอาจารย์พูดถึงโรคโปลิโอเนี่ยโดยปกติแล้วมันส่งผลต่อระบบสาธารณสุขของทั่วโลกมากน้อยขนาดไหนครับอาจารย์ก็ต้องบอกว่าเป็นโรคที่มีการติดต่อกันได้ไม่ยากนะคะติดต่อกันทางสัมผัสได้ติดต่อกันทางอุจจาระนะคะที่ออกมาแล้วถ้ามันไปปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำมันก็อาจหรือการสัมผัสล้างมือไม่สะอาดหยิบอาหารเข้าใส่ปากพวกนี้ก็อาจจะทำให้เกิดการติดต่อกันได้มันโรคที่ติดต่อง่ายแล้วก็ส่งผลกระทบสูงอย่างเช่นคนที่เป็นเนี่ยนะคะก็จะได้รับเชื้อที่ค่อนข้างรุนแรงทำให้เกิดอาการที่เรียกว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นอัมพาตนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรื่องของการเขาเรียกว่าใช้ทรัพยากรของชาติถ้าเกิดคนเป็นโรคนี้ในชาติเยอะๆก็ต้องมีการระบบการดูแลรักษานะเป็นเรื่องของการใช้ทรัพยากรด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของการป้องกันโรคที่มันป้องกันได้นะคะจริงๆแล้วโดยเฉพาะมีเรื่องของวัคซีนที่เข้ามาช่วยในการป้องกันนี่ตอนเด็กผมก็เคยกินเหมือนกันครับนี่เจ้าหน้าที่รู้สึกว่าตอนนั้นเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่รสชาติโอเคบอกว่ารสชาติเหมือนน้ำสับปะรดนะนี่จำได้ไม่อร่อยเลยครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเป็นยาเนี่ยครับก็จำเป็นครับอีกเรื่องนึงครับอาจารย์พูดถึงเรื่องของตัวโรคเองเนี่ยครับอาจารย์โปลิโอเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรครับอาจารย์มันก็เป็นเรื่องของการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะคะที่สามารถแพร่จากสู่กันได้จากการไอจามสัมผัสนะคะหรือว่าการรับประทานหรือเอาเชื้อเนี่ยสามารถเข้าสู่ร่างกายของเราโดยการกินนะคะเชื้อไวรัสตัวนี้ก็จะไปอยู่นะคะในระบบของระบบทางระบบประสาทนะคะทางระบบไขสันหลังทำให้มีอาการของกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะคนกลุ่มนี้ก็จะเดินไม่ได้นะคะหรือถ้าเกิดเป็นแรงเนี่ยก็อาจจะสามารถถึงขั้นหยุดหายใจแล้วก็เสียชีวิตได้ในที่สุดเหมือนตอนเด็กๆที่เห็นนะครับอาจารย์ที่บอกว่ามีคนที่เป็นโปลิโออยู่เพราะจริงๆยุคที่ผมโตมานี่บ้านเราก็ยังมีโปลิโออยู่จำนวนหนึ่งเลยนะฮะอาจารย์ขาก็รีบลงด้วยไหมครับอาจารย์ใช่ค่ะเพราะว่าเวลาที่ไม่ได้ใช้นะคะกล้ามเนื้อก็จะค่อยๆรีบลงนั่นก็จะเป็นอาการหนึ่งของโรคโปลิโอนะคะครับก็จะมีเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงแขนขารีบนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการป้องกันแล้วก็การรักษาล่ะครับอาจารย์จริงๆตอนนี้ก็วิธีการป้องกันที่ดีที่สุดตอนนี้ก็เป็นเรื่องของวัคซีนนะคะซึ่งก็เป็นวัคซีนที่ทางรัฐบาลไทยเนี่ยก็กำหนดเอาไว้ให้เป็นวัคซีนจำเป็นนะคะที่ควรจะต้องรับในเด็กเล็กนะคะอายุ2เดือน4เดือน6เดือนนะคะ2ขวบครึ่ง4ขวบนะคะซึ่งมันก็จะมีการรณรงค์เป็นระยะถ้าเกิดมีการแพร่กระจายของโรคนะคะทีนี้ความน่าเป็นห่วงก็คือว่าตอนนี้ประเทศของเราก็ค่อนข้างเปิดก็จะมีเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานนะคะมีเรื่องของการเคลื่อนย้ายคนจากประเทศอื่นๆประเทศเพื่อนบ้านซึ่งก็อาจจะมีเรื่องของการติดเชื้อโปลิโอแล้วก็อาจจะทำให้เกิดการแพร่เข้ามาในประเทศไทยได้กลับมาอีกอย่างนี้นะครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรที่จะใช้การดูแลตัวเองดูแลเด็กๆที่เกิดมาโดยการรับวัคซีนโปลิโอก่อนอาจารย์อย่างนี้ถ้ามีคำถามฮะเรื่องคราวของการรับวัคซีนถ้ารับครบอันนี้เราก็ไม่น่าห่วงเท่าไหร่แต่ในกรณีที่มีการรับวัคซีนแล้วรับไม่ครบแบบนี้ก็ยังถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะสามารถติดโปลิโอได้ไหมฮะอาจารย์ใช่ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีรายร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะถึงแม้จะรับวัคซีนครบเนี่ยถ้าอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงหรือมีคนใกล้ชิดเป็นเนี่ยก็อาจจะยังมีโอกาสเพียงแต่ว่าโอกาสเนี่ยจะน้อยมากๆนะคะดีกว่าคนที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็สนับสนุนว่าควรจะต้องรับวัคซีนนะคะเพราะว่าวัคซีนก็เป็นวัคซีนที่ฟรีไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายนะคะครับอาจารย์อีกนิดนึงครับเรื่องราวของการรักษาครับจริงๆแล้วเวลาที่เป็นแล้วเนี่ยคือถ้าป้องกันไว้ก่อนไม่เป็นเนี่ยผมว่าน่าจะดีที่สุดแต่ว่าเมื่อเป็นแล้วครับอาจารย์เมื่อมีอาการถ้าไปถึงขั้นแขนขารีบแบบนี้แล้วถ้าจะทำการรักษาเนี่ยกลับมาเป็นปกติได้ไหมครับอาจารย์ก็ต้องบอกว่าไม่เป็นโรคที่รักษาไม่หายขาดเพราะว่าไม่มียารักษานะคะก็การรักษาเนี่ยก็จะทำได้แค่การประคับประคองให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะอย่างเช่นเนี่ยค่ะถ้าต้องนอนเคลื่อนไหวไม่ได้ก็ต้องคอยดูแลเรื่องแผลกดทับนะคะถ้าหายใจไม่ได้ก็ต้องมีการใส่เครื่องช่วยหายใจซึ่งบางคนเนี่ยต้องใส่อยู่นานๆจนอาจจะต้องมีการติดเชื้อทางโรคระบบทางเดินหายใจจนนำไปสู่การเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นจริงๆเป็นโรคที่มีการพยากรณ์โรคที่ไม่ดีนะคะคือมีโอกาสเสียชีวิตสูงหรือถึงจะไม่เสียชีวิตคุณภาพของชีวิตก็แย่เพราะว่าก็จะกลายสภาพเหมือนเป็นคนพิการคนหนึ่งนะคะที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงแขนขารีบมันก็
ก็ถ้าเกิดไม่อยากมีความเสี่ยงนะคะก็รับวัคซีนกันรับวัคซีนนะครับเรื่องราวของโปลิโอก็สามารถป้องกันได้นะครับมาต่อกันที่ข่าวที่2ครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่อเมริกานะครับแต่ว่าจิตแพทย์ของประเทศไทยเองเนี่ยก็ห่วงสังคมไทยว่าจะเกิดการเรียนแบบหรือเปล่ากับพฤติกรรมการประมูลพรหมจรรย์นั่นเองโอ้โหฟังแล้วก็ตื่นเต้นฮะถือว่าเป็นข่าวฮือฮาของสหรัฐอเมริกาเลยเมื่อนักศึกษาแพทย์นะครับผู้ใช้ชื่อในสังคมออนไลน์ว่าอลิซาเบธไรน์นะครับจัดทำเว็บไซต์เพื่อประมูลขายพรหมจรรย์ของเธอตั้งเป้าราคาเอาไว้นะครับประมาณ $400,000หรือว่าประมาณ12 ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งนางสาวอลิซาเบธเนี่ยนะครับกล่าวว่าก็จะนำเงินที่ได้จากการประมูล 35% เนี่ยนะครับไปบริจาคให้องค์กรการกุศลด้านการศึกษาในประเทศที่กำลังพัฒนาเพียงไม่กี่วินาทีที่เผยแพร่ลงไปในสังคมออนไลน์เนี่ยนะครับก็เกิดเรื่องราวสุดฮือฮาครับแล้วก็มีประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กันต่างๆนานาบ้านก็บอกว่าเห็นสมควรบ้างก็บอกว่าไม่เห็นสมควรนะครับทางด้านนายแพทย์อภิชาติจริยาวิราชจิตแพทย์ชำนาญการก็กล่าวว่านี่ไม่ใช่รายแรกนะครับที่มีการประมูลขายพรหมจรรย์แต่ในประเทศไทยเนี่ยก็ยังไม่เคยมีครับแต่ด้วยยุคสมัยที่กำลังเปลี่ยนไปศักดิ์ศรีของคนก็น้อยลงครับคิดว่าเซ็กเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามองในระยะยาวเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวสำหรับสังคมไทยอย่างมากเลยนะครับการลอกเลียนแบบเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้ในสังคมนะครับซึ่งก็เป็นพฤติกรรมที่ล่อแหลมต่อเด็กแล้วก็เยาวชนเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์เนี่ยมักจะแพร่ไปอย่างรวดเร็วแต่ว่าจริงๆอย่างที่ทางด้านนายแพทย์อภิชาติบอกเลยครับว่านี่ไม่ใช่อะไรแรกครับอาจารย์ก่อนหน้านี้ก็มีมาแล้วนะฮะอาจารย์โอ้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ก็ไม่รู้ว่าเรียนแบบกันมาหรือเปล่าใช่ไหมอาจจะเห็นคนนั้นทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์แล้วอย่างนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของมุมมองนี่อาจารย์มองว่าอย่างไรบ้างประเด็นเลยมีการประมูลนะครับขายพรหมจรรย์ของตัวเองโดยมองว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมชาติเนี่ยนะฮะอาจารย์มอบให้การกุศลด้วยนะ 35% นะอาจารย์ไม่น้อยนะครับค่ะโอ้โหก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนตัวมองว่ามันดูเป็นเหมือนสิทธิส่วนบุคคลนะคะเรื่องของการดูแลตัวเองเรื่องของพรหมจรรย์มันก็ดูเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลเพียงแต่ว่าเราก็คงต้องมองว่าการกระทำอะไรของเราก็ตามที่บางครั้งมันอาจจะดูเป็นเรื่องของเราเป็นสิทธิส่วนบุคคลของเราเนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบในวงกว้างกับคนอื่นๆอย่างเช่นร่างกายจะเป็นของเราเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเราจะเดินแก้ผ้าที่ไหนก็เดินนั่นนี่คือตัวของเราเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเรื่องบางอย่างมันก็เป็นเรื่องที่เราเองก็ยังต้องอาศัยอยู่ในสังคมที่ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ใช่สังคมแค่ในบ้านเราในหมู่บ้านเราหรือในตำบลเราหรือในรัฐของเรานะมันก็กลายเป็นเราอาศัยอยู่ในโลกที่โดยเฉพาะโลกออนไลน์เนี่ยที่มันทำให้โลกนี่มันแคบลงมากมันคลุมโลกไปทั้งใบใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจอะไรก็ตามของเรานะคะโดยเฉพาะการตัดสินใจอาจจะนำไปสู่เขาเรียกว่าการเรียนแบบนะหรือการทำให้คนเกิดแนวคิดที่ไม่รู้ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีกับตัวเองหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็น่าจะต้องระมัดระวังนี่หมอคิดว่าโดยเจตนาเนี่ยดูเหมือนฟังดูเหมือนเจตนาดีโอเมริกันเอาเงินไปมอบให้การกุศลแต่ว่าเราก็ต้องมามองว่ามันมีความจำเป็นหรือเปล่าที่เราจะต้องทำในสิ่งเหล่านี้เนาะที่จะต้องขายเรื่องของเซ็กส์นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็มองตรงไปตรงมาเราก็มองว่ามันไม่ควรเป็นเรื่องที่เอามาแลกเปลี่ยนซื้อขายนะคะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ไม่ควรออกมาเอาเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของการก็คือเรื่องของมนุษย์ร่างกายสิทธิเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นเรื่องที่เอามาซื้อขายกันเหมือนเราไม่ควรขายสิทธิ์ขายเสียงทั้งที่จริงมันเป็นเสียงของเราแล้วไม่ควรที่จะขายเนื้อตัวของเราไม่ควรจะขายอวัยวะของเราเอาไปให้คนใช้ในการปลูกถ่ายอวัยวะทั้งนั้นที่จริงๆมันเป็นของเราแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะถูกนำมาตีค่าหรือตีเป็นราคาด้วยเรื่องเงินเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็มีวิธีมากมายนะคะที่จะรณรงค์อยากได้เงินไปช่วยทำบุญเนี่ยมันก็มีวิธีอื่นเยอะแยะนะครับอาจารย์ที่จะเอามาใช้แทนที่จะเอามาใช้ในเรื่องของลองเอาเรื่องเซ็กของเราพรหมจรรย์ของเรามาขายเพราะว่าคือผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่กับตัวเขาเองมันเป็นเรื่องที่ผลกระทบเกิดขึ้นกับบุคคลรอบข้างแล้วก็คนอื่นๆด้วยนึกภาพเนาะกำลังแอบนึกว่าถ้าเกิดผู้หญิงคนนี้โตขึ้นไปแต่ไปมีลูกหรือมีอะไรขึ้นมาเนี่ยลูกเขาจะรู้สึกยังไงที่ได้เห็นแม่ทำเขาจะรู้สึกแม่เป็นฮีโร่จังเลยหรือเขาจะมองไม่ดีซึ่งอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เรายังบอกไม่ได้นะปัจจุบันแต่ก็ต้องยอมรับว่า
เรื่องของค่านิยมสังคมวัฒนธรรมเนี่ยมันก็แปลเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะคะต้องบอกว่าปัจจุบันเองนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะครับกระทั่งว่าค่านิยมของสังคมในยุคปัจจุบันที่บอกว่าเซ็กซ์เป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยนะฮะอาจารย์อยากจะให้อาจารย์พูดถึงเรื่องนี้ด้วยว่าจริงๆในระยะยาวแล้วเนี่ยเวลาที่มันมีข้อมูลหรือว่ามีค่านิยมแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมไทยของเราเนี่ยนะครับอาจารย์สิ่งที่มันจะกลายเป็นผลกระทบยิ่งใหญ่เลยกับสังคมไทยของเราในระยะยาวจะมีอะไรบ้างฮะอาจารย์ก็จริงๆมันเป็นเรื่องที่ถูกพูดกันอยู่บ่อยๆเซ็กเป็นเรื่องธรรมชาติเซ็กเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งจริงๆตัวส่วนตัวเนี่ยหมอก็เห็นด้วยนะคะว่าเรื่องของอารมณ์ทางเพศเรื่องของความต้องการทางเพศเนี่ยมันก็เป็นความต้องการธรรมชาติที่เป็นการต้องการพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนนะเหมือนความหิวการรู้สึกง่วงนอนอยากกินอาหารมันก็เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยากจะกินเมื่อไหร่ก็กินยังไงก็ได้มุมมามยังไงก็ได้อยากจะถ่ายที่ไหนมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อยากจะถ่ายที่ไหนก็ถ่ายมันก็เป็นเรื่องที่ยังต้องมีเรื่องของสังคมวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยเข้ามามีบทบาทอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเซ็กก็คงเป็นอีกเรื่องนึงที่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องธรรมชาติถูกต้องมันเป็นเรื่องที่เป็นสิทธิส่วนบุคคลไม่ได้ทำให้เกิดความเดือดร้อนกับใครแต่ว่ามันก็ยังเป็นเรื่องที่เราเองคงต้องระมัดระวังที่จะไม่ได้ทำให้มันก็อาจจะต้องมีเรื่องของสังคมวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องนี่มันก็แล้วแต่คนว่าจะเชื่อและให้คุณค่ากับสังคมวัฒนธรรมแบบไหนนะคะซึ่งอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่เป็นสิทธิที่เราก็เองก็เลือกได้ว่าเราจะเชื่อให้คุณค่ากับเรื่องแบบนี้หรือเปล่านะคะตราบใดที่มันไม่ได้ละเมิดสิทธิของตัวเราหรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นเนี่ยตัวหมอเองคิดว่ามันก็อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ทีนี้ถ้ามันเป็นเรื่องของเซ็กซ์ที่กลายเป็นเรื่องของละเมิดสิทธิของตัวเราอย่างเช่นขายพุงมาจันขายบริการทางเพศเนี่ยยังไงก็อยากให้มองว่าค่านิยมแบบนี้จริงๆเราเองก็ไม่ควรที่จะนำมาบอกว่านี่เป็นค่านิยมที่ดีน่าเรียนแบบน่าที่จะยอมรับหรือดีดีจังเลยชื่นชมอะไรเงี้ยนะเราก็คงจะต้องเขาเรียกว่ามีการมองข้อดีข้อเสียนะคะเพราะว่าเรื่องของเซ็กมันก็ไม่คือเรื่องของสิ่งที่เป็นร่างกายมนุษย์สิทธิของมนุษย์เนี่ยมันไม่ควรจะแปลเปลี่ยนไปเป็นเรื่องของเงินหรือการทำการค้าคราวนี้อาจารย์ครับพูดถึงเรื่องของสังคมไทยเลยเอาแบบชี้ชัดไปเลยเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่จิตแพทย์ท่านนี้เป็นกำลังเป็นห่วงเนี่ยนะครับก็เรื่องราวของการเรียนแบบที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับเยาวชนไทยเพราะว่าณตอนนี้เองอย่างที่บอกว่าโลกทั้งใบเนี่ยมันถูกคลุมไปด้วยคำว่าอินเทอร์เน็ตนะอาจารย์ทุกอย่างมันไปถึงกันเร็วมากๆเลยค่านิยมบางเรื่องที่เคยเกิดที่อีกซีกโลกนึงก็กลับกลายมาเป็นค่านิยมในประเทศอีกฟีกโลกหนึ่งได้ก็หมอพูดจริงว่าตอนที่อ่านข่าวเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าในประเทศไทยยังไม่มีเนี่ยโดยส่วนตัวไม่เชื่อโดยส่วนตัวเชื่อว่ามันก็อาจจะมีแต่ว่ามันไม่ได้มีออกมาเป็นลักษณะที่เป็นข่าวโด่งดังชัดเจนแต่ว่าถามว่ามีไหมเรื่องของการขายพรหมจรรย์เนี่ยมันก็มีในระดับเล็กๆอย่างเช่นเปิดพรหมจรรย์ของเด็กคนนี้ก็จะมีเรื่องของการขายผมมาจะขายเขาเรียกว่าขายบริการทางเพศก็จะมีการอย่างเงี้ยค่ะเอามาว่าคนนี้ยังซิงอยู่นะก็จะให้แบบราคาที่สูงกว่าเนี่ยมันก็จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของการขายผมมาจันแบบหนึ่งเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้ออกมาเป็นลักษณะที่ประมูลแล้วก็คนที่จะให้ทำการประมูลออกมาเปิดเผยหน้าตาชื่อเสียงเรียงนามทุกอย่างหมอคิดว่าไม่รู้นะมันอาจจะมีใต้ดินโดยที่เราไม่รู้หรือมันก็อาจจะมีที่ทำกันอยู่เพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ทราบข่าวหรือเป็นข่าวโด่งดังขึ้นมาแต่โดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่าก็น่าเป็นห่วงนะคะคือความคิดความเชื่อแบบนี้เนี่ยก็ไม่ควรที่จะให้มันมามีบทบาทหรือว่าเป็นรอดออกไปนะฮะอาจารย์เพราะว่าพฤติกรรมเลียนแบบเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้จริงๆนะคะกับการได้เห็นหรือมองสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติใครๆก็ทำกันฝรั่งเขาก็ทำไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยที่ฉันจะทำอะไรเงี้ยก็อยากให้มองว่าแต่ละสังคมนะคะแต่ละประเทศแต่ละสังคมมันก็มีเรื่องของประเพณีปฏิบัติที่มันไม่เหมือนกันครับนี่อีกเรื่องนึงครับก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ทุกครั้งที่มีการหยิบยกเรื่องของเพศเรื่องของสังคมเรื่องของเด็กเข้ามาพูดคุยกันในรายการเนี่ยก็ต้องย้อนกลับมาถามอาจารย์หมอโอของเราเรื่องนี้กันโดยตลอดเลยในเรื่องของการพูดคุยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเพศหรือว่าเพศสัมพันธ์กับลูกน้อยของเราฮะอาจารย์เริ่มกันเมื่อไหร่เริ่มกันยังไงดีฮะอาจารย์ก็จริงๆเรื่องเพศเป็นเรื่องที่คุยกันได้แล้วก็เป็นเรื่องที่ควรจะต้องคุยกันด้วยนะคะทีนี้จะเริ่มเมื่อไหร่จริงๆก็เริ่มได้ตั้งแต่เล็กๆเลยอะค่ะตั้งแต่ที่เขาเริ่มรู้เรื่องนี้เราก็เริ่มพูดเรื่องเพศเป็น
เป็นเรื่องเพศตามวัยอันนี้ผู้ปกครองควรเริ่มก่อนหรือว่าจริงๆแล้วควรจะก็ต้องเป็นผู้ปกครองเริ่มก่อนเริ่มก่อนได้เลยนะครับไม่ต้องรอจังหวะว่าเขาอยากรู้เมื่อไหร่เพราะว่าเด็กบางคนอาจจะไม่อยากรู้แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่เด็กควรรู้นะคะคำว่าแบบเวลาที่เราคุยกันกับลูกเรื่องเพศเนี่ยเราไม่ได้คุยกับลูกเรื่องเพศสัมพันธ์แต่คำว่าเพศเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่กับตัวเราตั้งแต่เกิดมาเกิดมันก็ต้องลงแล้วว่าเป็นชายเป็นหญิงนะคะเรื่องเพศก็อยู่กับเราตั้งแต่แรกเกิดจนตายนะครับนั่นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องพูดคุยกันพูดคุยตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ตั้งแต่ที่เขาเริ่มจะรู้เรื่องสื่อสารได้รเริ่มจากเรื่องเล็กๆใกล้ตัวอย่างเช่นอันนี้จุ่มจิ้มหนูนะลูกเวลาเข้าห้องน้ำหนูต้องทำความสะอาดแบบนี้นะหนูต้องล้างแบบนี้นะห้ามเช็ดจากหน้าไปหลังให้โทษทีให้เช็ดจากหน้าไปหลังอย่าเช็ดจากหลังมาหน้านะเดี๋ยวมันจะติดเชื้อได้ก็คุยกันในเรื่องที่เป็นเรื่องทั่วไปผู้หญิงจะมีจุ่มจิ้มนะลูกผู้ชายก็จะไม่เหมือนกันนะผู้ชายจะมีตรงนี้เด็กที่เล็กๆเราก็สอนเขาอย่างนี้ค่ะตรงนี้เป็นจุ่มจิ้มหนูนะเป็นของที่ต้องห้ามไม่ควรจะให้ใครมาจับมาสัมผัสนะมีแม่คนเดียวนะที่จับได้พาหนูเข้าห้องน้ำได้โตขึ้นหน่อยก็สอนในสิ่งที่แตกต่างขึ้นหนูมาจากไหนหนูเกิดยังไงเด็กอาจจะเคยถามเราเองก็ตอบเด็กได้อย่างตรงไปตรงมาอย่าไปแบบหนูเก็บเนี่ยเก็บมาจากกระบอกไม้ไผ่โอ้นี่งงเลยงงเด็กก็จะแบบงงของผมนี่เจอมาครับอาจารย์มาม่าแต่เกิดมาจากไหนเกิดมาจากก้นไงล่ะเอ้ยนี่ผมเป็นอุจจาระหรือเป็นอะไรเนี่ยใช่ไหมเราก็จะรู้สึกตอนนั้นงงนะฮะอาจารย์ตอนนั้นเราจะรู้ว่าพ่อแม่คุยเรื่องเพศไม่รู้เรื่องครับอาจารย์ถ้าไปตอบอะไรแบบนี้เด็กจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเองก็ไม่รู้เรื่องหรือเราเองไม่อยากคุยเรื่องพวกนี้เราเลยเลี่ยงก็จะงงไปเพราะจริงๆเราอยากให้พ่อแม่สามารถจะคุยเรื่องเพศกับลูกได้เพราะว่าพ่อแม่จะเป็นคนที่ใกล้ชิดลูกที่สุดนะคะวันหนึ่งที่เขามีแฟนวันหนึ่งที่เขาแบบอยากจะคบใครเวลาที่เขาเข้าไปรุ่นมันจะได้มีที่ที่ให้เขาปรึกษาเนาะพูดคุยในเรื่องต่างๆอีกวัยหนึ่งครับอาจารย์ที่การพูดคุยหรือว่าบทสนทนาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเพศรวมไปถึงเพศสัมพันธ์เนี่ยมักจะมีปัญหามากๆเลยเวลาที่เกิดบทสนทนาขึ้นในครอบครัวก็คือน่าจะเป็นวัยรุ่นนะอาจารย์เพราะเวลาที่รู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่เข้ามาพูดคุยกับตนในเรื่องของเพศสัมพันธ์ก็ดีจะรู้สึกว่าโอ้โหนี่กำลังดูถูกหรือเปล่านี่คิดว่าผมเป็นเด็กใจแตกหรือไงหรือว่าคิดว่าผมหืนมากหรือไงหรือว่าคิดว่าหนูเนี่ยเป็นคนที่ต้องการมีความต้องการทางเพศมากหรือยังไงอย่างนี้ฮะก็มันขึ้นอยู่กับท่าทีของพ่อแม่ที่แล้วก็เจตนาที่จะเข้าไปคุยพ่อแม่หลายคนเนี่ยวันดีคืนดีไม่เคยอยากคุยมันจะอยากคุยเมื่ออยากรู้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีความอยากรู้เช่นอยากรู้ว่าตกลงเนี่ยมีแฟนหรือเปล่าเอ๊ะแอบเห็นอะไรแปลกๆใน Facebook อยากเข้ามาถามถ้าเรามีเจตนาที่รู้สึกว่าเราอยากเข้ามาหาข้อมูลเราอยากรู้เนี่ยลูกก็จะรู้สึกแบบสัมผัสได้ว่าเข้ามาเนี่ยคือกะจะมาถามใช่ไหมว่าฉันมีอะไรกับแฟนหรือเปล่าเพราะการพูดคุยมันก็จะด้วยอีกอารมณ์หนึ่งมันจะรู้สึกแบบอึดอัดไม่อยากบอกอยากจะมาล้วงความลับหรอแต่ถ้าเราพูดคุยเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องทั่วไปไม่ได้ไปเอ่ยถึงใครเป็นพิเศษพูดคุยเรื่องความคิดเห็นเด็กเดี๋ยวนี้เขามีแฟนกันนะลูกที่โรงเรียนเขามีแฟนกันไหมเพื่อนๆที่โรงเรียนเขาเป็นยังไงกันบ้างอุ้ยเขามีกันเยอะแยะเลยแม่แฟนแล้วหนูคิดยังไงบ้างหนูคิดยังไงเรื่องการมีแฟนเราก็คุยกันชวนลูกคุยเป็นเรื่องปกติแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอย่าเพิ่งรีบสอนนะพ่อแม่ส่วนใหญ่ชอบตั้งใจเข้าไปสอนเรื่องเพศจะบอกเลยว่าไม่ต้องสอนเขารู้กว่าเราเยอะนะแต่เราสิ่งที่เราควรจะต้องเข้าไปสอนเขาเนี่ยเราควรจะเข้าไปสอนในเรื่องทัศนคติความเชื่อค่ะนิยมทักษะชีวิตการดูแลตัวเองให้เราแน่ใจว่าเขามีสิ่งเหล่านี้เอาไว้เป็นเกราะป้องกันตัวที่เขาจะเผชิญกับเนี่ยค่ะการตัดสินใจต่างๆในเรื่องเพศของชีวิตเขาเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความตั้งใจนะคะว่าเราจะเข้าไปพูดคุยแล้วก็อย่าเพิ่งรีบสอนอย่าเพิ่งรีบโอ้ยเนี่ยสมัยพ่อนะทำอย่างนั้นอย่างนี้เด็กก็จะเริ่มตาลอยขี้เกียจฟังหรือเนี่ยพอเด็กตอบว่ามีแฟนกันแล้วเพื่อนๆมีแฟนเยอะๆเลยโอ้ยเนี่ยเด็กใจแตกทั้งนั้นแหละพวกเนี้ยนะเด็กก็จะฟังด้วยความเสงๆใช้วิธีการถามคำถามแล้วหนูคิดยังไงแล้วลูกคิดว่าเป็นยังไงแบบนี้ดีกว่ามันดีกว่าไม่ดีมันดีไม่ดียังไงลูกนะคะแล้วก็ทำใจเป็นกลางอ๋อวันนี้ยากนะอาจารย์ทำใจให้เป็นกลางเนี่ยนะก็ถึงต้องฝึกนะเพราะว่าต้องบอกอันนี้พูดถึงคุณพ่อคุณแม่นะฮะที่ทำใจให้เป็นกลางเนี่ยเพราะคืออันนึงเนี่ยต้องอย่างนี้ว่าคนที่จะคุยเรื่องเพศกับลูกได้ดีเนี่ยจะต้องมีทัศนคติที่ดีทัศนคติที่ดีก็มาจากการที่เราไม่ยึดถือยึดเหนี่ยวกับทัศนคติความเชื่ออะไรอย่างจริงจังเช่นสมัยก่อนที่เราเคยถูกเลี้ยงมาเนี่ยเรื่องเพศเป็นเรื่องน่าอับอายช่วยตัวเองมันเป็นเรื่องลามกจกกระเปรตบาปนะเป็นเรื่องหืนเป็นเรื่องผิดบาปนะซึ่งไอ้ความเชื่อเหล่านี้มันก็จะทำถ้าเรายึดติด
ยึดเหนี่ยวว่าเนี่ยคือถูกต้องต้องแบบนี้เนี่ยจะทำให้เราคุยกับลูกได้อย่างไม่เปิดใจเพราะเราก็จะใส่ความคิดเราแทรกความคิดเราว่าตัวพ่อแม่เองต้องปรับทัศนคติก่อนว่าเรื่องเพศเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามวัยเขาก็จะมีพอเข้าวัยรุ่นก็จะอยากรู้อยากเห็นเรื่องเพศขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่แปรเปลี่ยนไปตามสังคมและวัฒนธรรมแล้วโลกมันไม่หยุดหมุนนะมันก็หมุนไปเรื่อยๆมันถ้าเราจะมาหยุดโลกเนี่ยบอกให้ว่าเอากลับไปเป็นเหมือนสมัยก่อนมันทำไม่ได้หน้าที่เราก็อยู่กับโลกที่มันเปลี่ยนไปนี่ครับงั้นสุดท้ายให้อาจารย์หมอโอของเราฝากเอาไว้หน่อยแล้วกันครับสำหรับผู้ปกครองก็ดีรวมไปถึงน้องๆหนูๆเยาวชนก็ดีที่กำลังชมรายการอยู่นะตอนนี้อยากจะหาทางออกครับกับเรื่องนี้ไม่รู้จะปรึกษาที่ไหนพูดคุยกับใครดีปรึกษาที่ไหนทำยังไงได้บ้างครับก็ถ้าอยู่ในกรุงเทพนะคะก็เราก็มีคลินิกวัยรุ่นนะคะก็หมายเลขโทรศัพท์087-053-5500อันนี้ก็เป็นฮอตไลน์สำหรับวัยรุ่นนะคะมีคำถามอะไรก็โทรเข้ามาถามได้นะคะหรือจะเราก็มี Facebook นะคะคลินิกวัยรุ่นนะคะคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีก็ลองเข้าไปถามคำถามได้มีเว็บไซต์ www.teenrama.com โอ้อันนี้ง่ายเลยครับจำง่ายมากเข้าไปถามคำถามได้หรือไปอ่านบทความนะคะเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพวัยรุ่นได้โอ้จริงๆก็บอกว่าเยอะหลายเรื่องนะฮะไม่ใช่เพียงแค่เรื่องเพศหรือว่าทางออกทางเพศเท่านั้นนะครับแทบจะเป็นทุกเรื่องเลยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวัยรุ่นแหมวัยนี้เราผ่านมาแล้วนะอาจารย์ก็พอจะรู้ว่าเป็นช่วงวัยที่แหมมันสับสนไปหมดเลยวัยว้าวุ่นวัยว้าวุ่นนะฮะมาต่อกันอีกหนึ่งข่าวครับแหมข่าวนี้จริงๆต้องบอกว่าก่อนจะอ่านข่าวเนี่ยอยากให้เขาเข้าไปดูในเว็บteenrama.com ไหมฮะอาจารย์เป็นเรื่องราวของเด็กวงโยครับจากโรงเรียนสตรีวิทยา2นะครับที่ตอนนี้ก็มีความมีข่าวความคืบหน้าล่าสุดออกมาอีกนะฮะเป็นเรื่องราวย้อนกลับไปนิดหนึ่งคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมได้ทราบก่อนว่าเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยมีอะไรก็คือเรื่องราวของวงโยธวาทิตโรงเรียนสตรีวิทยา2นะครับหรือว่าวง Max Percussion Theater เนี่ยนะครับตกเป็นข่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักครับกรณีไปขอเงินจำนวน 3.1 ล้านบาทจากคุณตันอิชิตันเนี่ยนะครับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปแข่งขันวงโยธวาทิตที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นั่นเองแล้วก็ต่อมาก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักยิ่งขึ้นเมื่อมีผู้นำคลิปเบื้องหลังนะครับแผนการขอเงินของสมาชิกวงนี้เนี่ยว่าผอ.โรงเรียนเนี่ยนะครับมีส่วนรู้เห็นด้วยมาเผยแพร่ทางโลกออนไลน์เพราะนั้นช่วงนี้เดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมไปฟังส่วนหนึ่งนะครับของคลิปเสียงนี้กันสั้นๆครับเรียกมานี่ดิเอานี่มาให้ขีดอันนึงเนี่ยคือเอาให้เขาเห็นเลยผู้สื่อข่าวจะรู้เออนั่งดูเลยผมจะไปโพสเพจชูวิทย์อย่างมากเลยให้เขาอย่างมากผมก็โดนด่าอย่างนั้นแหละเมื่อวานผมจะอิชิตันกวางช่วยผมด้วยแล้วเอาสิทำให้ทำทุกอย่างก็ต้องบอกว่าภายใน9 โมงเช้าพรุ่งนี้เพื่อที่จะได้เดินทางแค่นั้นเองแต่นี่ตอนนี้เพิ่มมีประโยคนึงว่า300,000ภายใน9 โมงเช้าพรุ่งนี้3,100,000ฉันไม่หายไปศูนย์พอครับในมุมมองของนักดนตรีเนี้ยคือถ้วยเนเธอร์แลนด์ได้ผลงานแน่นอนก็ดีแต่ว่าเรามีศิลปากรไปที่อเมริกาด้วยเขาโจมตีเราได้ว่ารายการที่เราไปมันศักดิ์ศรีมันไม่เทียบเคียงเท่าที่อเมริกาเลยครับเป็นส่วนหนึ่งของคลิปนะครับอาจารย์ที่ล่าสุดก็ยาว21 นาทีไปหาฟังได้มีการปล่อยออกมา นะครับก็ตัวคลิปเองก็ติดท็อปของ most view ใน youtube.com ในประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้วครับ น่าดู นอกเหนือจากนั้นครับก็มีความเคลื่อนไหวของน้องๆจากวงโยธวาทิตโรงเรียนสตรีวิทยา2เนี่ยนะครับก็มาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าตอนนี้ขอใช้สิทธิ์นะครับไม่พูดอะไรเพราะในเวลานี้เนี่ยยังไม่พร้อมแล้วก็จะขอกลับไปปรึกษากันก่อนเมื่อพร้อมแล้วก็จะเปิดแถลงข่าวโดยให้สื่อมวลชนเนี่ยติดต่อมาอีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามนะครับก็ยอมรับว่าระหว่างเดินทางแข่งขันเนี่ยได้รับทราบข่าวสารจากประเทศไทยรวมทั้งกรณีข่าวคลิปอื้อฉาวด้วยซึ่งทำให้เด็กๆเนี่ยก็ตกใจแล้วก็เสียใจกันมากแต่ยังไม่ขอตอบคำถามว่าเสียงในคลิปเนี่ยเป็นเสียงของใครบ้างนะครับอีกทางด้านนึงครับทางด้านคุณตันอิชิตันเนี่ยนะครับก็หลังจากที่ได้รับฟังคลิปไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็มีการออกมาโพสต์นะครับเป็นการผมใช้ว่าเป็นการตอบโต้ได้ไหมฮะถือว่าเป็นการตอบคำถามอีกหนึ่งครั้งหนึ่งนะฮะคู่นักเรียนและโรงเรียนสตรีวิทยา2เนี่ยไม่เกี่ยวส่วนน้องๆกลุ่มนี้เนี่ยควรจะโดนตำหนิแล้วก็เป็นบทเรียนของชีวิตด้วยนะครับด้วยวุฒิภาวะเนี่ยยังน้อยก็น่าให้อภัยสำหรับท่านผอ.เนี่ยก็โตๆกันแล้วถ้าคลิปที่ฟังเป็นเรื่องจริงนะก็ฝากไปบอกด้วยว่าเงินน่ะไม่ใช่เงินของบริษัทและพ่อแม่ผมถูกต้องแล้วแต่เงินเนี่ยเป็นส่วนตัวของเมียกูนี่เข้าใจตรงกันนะนี่ก็เป็นสิ่งที่คุณตันเนี่ยนะครับออกมาโพสต์ผ่านทาง Facebook นั่นเองก็ถือว่าเป็นปฏิกิริยาตอบกลับมาเนี่ยนะครับหลังจากที่ได้ฟังคลิปที่มีการมาปล่อยไว้ใน YouTube แหม
เรื่องนี้นี่ดราม่าเนาะผมไม่คิดว่าจะมาไกลขนาดนี้ครับอาจารย์นะเราก็นึกว่าแค่ตรงนั้นก็จบกันไปแต่หมอพูดจริงๆว่าโอ้โหมันเป็นอะไรที่เป็นบทเรียนให้กับสังคมได้อย่างดีมากๆเลยนะคะมันเป็นกรณีศึกษาที่เราควรจะเข้าไปดูนะแล้วก็เอามาเรียนรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมเรานะคะโอ้โหหลังๆต้องบอกว่าใช้คำว่าเอปิกมหากาพย์ได้นะอาจารย์ยิ่งใหญ่มากในที่สำคัญนะเราเห็นความตื่นตัวของโลกออนไลน์นักสืบพันทิปอย่างเงี้ยโอ้โหอยากให้เขาทำงานครับเขาแบบเก่งอะไรก็แล้วแต่นะเขาไปนั่งหาข้อมูลข่าวสารเอกสารอะไรต่างๆมาจนเราเริ่มพบว่าคือเบื้องหลังมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราแค่มองเห็นเนาะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สังคมควรเรียนรู้ว่าเดี๋ยวนี้ความจริงมันสืบไม่ยากนะคะถ้าจะมาทำอะไรที่เรียกว่าลวงโลกแล้วกันนะหรือคิดว่าคนอื่นเขารู้ไม่ทันเนี่ยให้ระมัดระวังไว้เพราะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะโหต้องบอกว่าเรื่องอย่างเงี้ยต้องบอกว่าเกินจินตนาการนะจริงครับอาจารย์ใครจะไปรู้ว่ามันมีเบื้องลึกเบื้องหลังขนาดว่าจะส่งวงโยธวาทิตเนี่ยไปแข่งในที่ที่ยังไงก็ได้ถ้วยอยู่แล้วเพราะว่าแข่งอยู่วงเดียวโอ้โหอาจารย์แล้วก็มีการไปขอเขาเข้าไปแข่งด้วยนะไม่ใช่ว่าเขาเชิญไปแข่งแถมก็ไม่ได้เป็นวงที่ชนะเลิศอะไรในประเทศไทยอยู่ดีๆก็จะไปครับอาจารย์แถมมีการตีโอ้โหไปสืบได้กระทั่งว่าตั๋วรถเต๋อเครื่องบินนี่แหละฮะอาจารย์มันควรจะต้องไปลงที่เยอรมันใช่ไหมแต่ดันไปลงเนเธอร์แลนด์อะไรสักอย่างเนี่ยที่เหมือนไปลงไกลจากจุดที่ควรจะต้องลงอีกคือเก่งอ่ะต้องชมจริงเก่งมากอาจารย์มีคำศัพท์ที่เพิ่มเข้ามาในกรณีดราม่าเนี่ยนะอาจารย์ตอนแรกๆก็มีเพียงแค่เรื่องของคำว่าขอหลังๆก็มีคำว่ายูโรทริปจากเหตุการณ์ที่อาจารย์บอกเนี่ยนะฮะยูโรทริปได้ไปเที่ยวกันทั่วยุโรปอีกคำหนึ่งครับฮอตฮิตมากพรีออเดอร์อาจารย์โอ้โหมีการรับแบบฝากของซื้อที่นู่นเพื่อจะกลับมาขายเมืองไทยเนาะเห็นแล้วก็พันทิปนี่ยอดเยี่ยมจริงนะเก่งๆคราวนี้มาพูดถึงผลกระทบครับที่จะเกิดขึ้นกับน้องๆกลุ่มนี้ครับอาจารย์ว่าจริงๆแล้วตอนแรกเองเนี่ยเราก็ไม่คิดว่าเรื่องมันจะยาวแล้วก็บานปลายมาถึงขนาดนี้แต่ว่าตอนนี้มาถึงขนาดนี้แล้วอาจารย์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเนี่ยครับอาจารย์ก็น้องๆกลุ่มนี้ก็คงจะเลี่ยงไม่ได้นะคะที่คงจะต้องมีเขาเรียกว่ามาตรการคือถูกสังคมเนี่ยมีมาตรการบางอย่างที่ทำให้เกิดกระแสหรือทำแสดงความไม่พอใจของสังคมที่เกิดขึ้นค่อนไปทางประนามนะอาจารย์คล้ายๆอย่างนั้นนะซึ่งในส่วนตัวของหมอเนี่ยส่วนหนึ่งหมอมองว่ามันก็เป็นข้อดีที่ทำให้เด็กได้เรียนรู้นะคะว่าเรื่องบางอย่างที่มันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดจากความไม่ตั้งใจหรือจากความรู้เท่าไม่ถึงการก็ตามเนี่ยบางอย่างมันส่งผลกระทบที่อาจจะใหญ่โตเกินกว่าที่เราคาดหมายไว้เพราะฉะนั้นอย่าทำอะไรที่เราคิดว่ามันไม่ตรงไปตรงมาหรือไม่ดีหรือต้องพูดว่าเหตุการณ์แบบนี้ต้องเรียกได้ว่าคอร์รัปชันแบบหนึ่งถูกไหมซึ่งอันนี้ต้องบอกเลยว่าไม่โทษเด็กนะคะเห็นด้วยกับคุณตันว่าตัวเด็กเองเนี่ยบางครั้งมันก็ด้วยเรื่องของการรู้เท่าไม่ถึงการเจตนาเรื่องของเขาเรียกว่าเหตุการณ์มันพาไปนะอยู่ในภาวะขับขันต้องหาทางออกแต่หมอบอกเลยว่าผู้ใหญ่เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ให้เห็นเลยว่าผู้ใหญ่เดินยังไงเด็กก็เดินอย่างนั้นการที่ผู้ใหญ่คิดไม่ดีทำไม่ดีเนี่ยเด็กก็ซึมซับวิธีการคิดที่มันมองถึงแต่ตัวเองนะต้องบอกว่าเด็กวัยนี้เราพูดกันเสมอว่าเด็กยุคปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเจเนเรชัน Z หรือว่าเป็นเจเนเรชันมีนะเป็นเจเนเรชันที่คิดถึงแต่ตัวเองเอาเรื่องประโยชน์ของตัวเองเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่ช่วยกันทำให้เขามองเห็นอะไรที่ถูกคือถูกผิดคือผิดไปบอกเขาว่าผิดคือถูกให้ทำวิธีแบบนี้เพื่อจะได้มาอย่างนั้นเพื่อให้ได้สิ่งที่เราต้องตัวเองต้องการเรากำลังจะสร้างค่านิยมสร้างความเชื่อที่ไม่ถูกต้องให้กับเด็กซึ่งต้องบอกเลยว่าเหตุการณ์อันนี้คือถ้าได้ใครได้ติดตามตั้งแต่แรกนะคะมันมีสิ่งที่เราได้บทเรียนจากมันเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสอนหรือบอกเด็กให้ไปขอในวิธีที่ไม่ถูกต้องการไปละเมิดสิทธิของคนอื่นถึงจะใช้คำว่าขีดเส้นใต้สองเส้นกับคำว่ายืมก็ตามคำว่ายืมควรจะต้องมาจากความเต็มใจไม่ใช่การถูกบังคับเราจะเห็นว่าผู้ใหญ่บางคนก็โอเคนะเขาก็มีความคิดที่เขาจะต้องตักเตือนว่าอันนี้ถูกไม่ถูกซึ่งหมอคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ก็ควรชื่นชมนะคะเราได้เห็นการตอบโต้ของเด็กกลุ่มนี้ผ่านทางโซเชียลมีเดียในทำนองที่ไม่รู้ตัวว่าผิดเดือดร้อนใครหรือไงไม่ได้ไปขอเงินมาตัวเองมาสักหน่อยไปดูคอร์รัปชันในหมู่บ้านตัวเองก่อนเถอะจะมาว่าคนอื่นเขาคือกลายเป็นแบบเหมือนเด็ก
คือแสดงให้เห็นถึงความไม่รู้ถูกรู้ผิดของเด็กครับไม่รู้เลยว่าอะไรที่มันถูกอะไรที่มันผิดตรงนี้น่าห่วงมากเออตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าห่วงมากเพราะเราจะคุยกันไม่ได้เลยว่าอะไรมันไม่ใช่เรื่องที่ควรทำถ้า คุณมองไม่ออกว่ากระทั่งว่าอะไรคือถูกและอะไรคือผิดซึ่งส่วนหนึ่งมันมาจากไหนก็มาจากผู้ใหญ่ที่ก็ไม่ทำให้เด็กเห็นว่านี่คือเรื่องที่ไม่ถูกต้องเนาะเพราะฉะนั้นหมอพูดจริงๆว่าคนที่ควรจะต้องได้รับการประณามหรือได้รับการที่สังคมจะต้องแบบเข้าไปแทรกแซงเข้าไปแบบดูถูกเขาอย่างมากเนี่ยก็คือเรื่องของผมก็ระดับผู้บริหารของโรงเรียนนะคะผู้อำนวยการเนี่ยนะครับอาจารย์ก็ไม่รู้ถ้าเป็นในคลิปอย่างนั้นจริงๆเนี่ยนะที่สำคัญก็มีการออกมาแก้ข่าวก่อนอีกด้วยครับอาจารย์ว่าเต็งไม่เกี่ยวข้องอย่างเงี้ยมันแสดงถึงความไม่รับผิดชอบครับครับซึ่งระดับผู้บริหารแล้วมีคลิปหลุดออกมาก็เรื่องก็เปลี่ยนไปนะครับคุณผู้ชมนี่ก็เดี๋ยวรอฟังเขาว่าเขาจะว่ายังไงครับถ้ามีความคืบหน้าอะไรก็จะนำมารายงานกันต่อนะครับกรณีเรื่องราวของวงโยธาทิศโรงเรียนสตรีวิทยา2โรงเรียนนี้นะครับช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นึงครับช่วงหน้ากลับมารามาแคร์ของเราวันนี้วันพฤหัสต้องบอกว่ามีประเดิมกิจกรรมใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ก็ชื่อช่วงว่า healthy media นี่เราต้องบอกว่าเรื่องราวหรือประเด็นที่จะนำมาพูดคุยในช่วงนี้เนี่ยนะครับกับกิจกรรม healthy media เนี่ยฮอตมากคุณผู้ชมอยากจะรู้เป็นเรื่องอะไรติดตามกันช่วงหน้าครับถ้าเกิดเราพูดถึงทะเลเนี่ยมันก็ต้องมีอาหารทะเลใช่ไหมคือแล้วค่ะเขาบอกว่าถ้าไปทะเลไม่ทานอาหารทะเลก็เหมือนไปไม่ถึงสัปดาห์นี้เชฟชุมพลแจ้งไพรนำเสนอเมนูอาหารริมทะเลสดๆใหม่ๆ3เมนูที่สามารถทำทานเองได้ง่ายๆเหมาะสำหรับการพักผ่อนในฤดูร้อนนี้แถมยังแฝงไปด้วยคุณประโยชน์จากอาหารทะเลติดตามชมได้ทางเชฟเทเบิลสุขภาพดีสร้างได้วันเสาร์นี้พลาดไม่ได้นะครับกับรายการ Rama Tea Share เวลา 3:00 น. ทางทูวิชั่น24และ29เองครับรายการที่จะมาเคลียร์ทุกคำถามของวัยรุ่นและมอบสาระและโชว์พิเศษให้นะครับซึ่งสัปดาห์นี้แท็กอยู่ที่โรงเรียนนี้เลยครับโรงเรียนนันทิวิทยาพลาดไม่ได้ครับเจอกันเสาร์นี้ครับส่งมากเลยHappy Family เสาร์นี้นะคะพบกับแหมคนนี้จำได้ไหมคะดาราเด็กเป็นขวัญใจของดิฉันด้วยน้องลิซี่ค่ะมากับคุณแม่ต้องนะคะน้องลิซี่หมูฉึบๆนะคะคราวนี้นะคะจะมีคำถามมาถามคุณหมอมากมายเลยใช่ไหมคะลิซี่คะนะคะมีคำถามมาถามคุณหมอมากเลยค่ะแล้วคุณหมอต้องตอบหนูให้ได้นะคะค่ะงั้นเรากินกันก่อนดีไหมคะดีค่ะ สนุกแน่ๆเสาร์นี้ True Vision 24และ29ค่ะเคล็ดลับสุขภาพดีของเกรสคืออะไรครับสำหรับเกรสต้องอาหารค่ะเกรสเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่และเฉพาะผักผลไม้และปลาที่สำคัญเลยต้องปรุงสุกใหม่ๆนะคะดูแลคุณภาพอาหารให้ดีเด็กๆก็ไม่ป่วยตัวคุณก็ไม่ป่วยเหมือนเกรสไงคะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวคุณรามาชาแนลขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดีมาสู่ช่วงนี้คุณผู้ชมครับรามาแคร์นั่นเองวันนี้วันพฤหัสนะครับต้องบอกว่าพฤหัสนี้เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นพฤหัสแรกของเราที่มีกิจกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยกับช่วงกิจกรรมที่ชื่อว่า Healthy Media นั่นเองใช่ไหมครับอาจารย์ครับวันนี้เราจะมาพูดประเด็นเรื่องอะไรกันเพราะบอกคุณผู้ชมเอาไว้ตั้งแต่ช่วงก่อนจะเบรกเมื่อสักครู่ว่าประเด็นเนี่ยฮอตมากร้อนมากใช่ถ้าไม่พูดเรื่องนี้ถือว่าผิดแน่แล้วบอกว่าคิดมากขนาดว่าถนนโล่งนะคะครับอาจารย์เมื่อวานก็อวสานไปครับก็เป็นละครเรื่องนี้สามีตีตราครับอาจารย์แหมจริงๆอาจารย์พูดอย่างนี้ผมก็นี่มีของมาฝากอาจารย์ครับนี่ในละครเขามีขนมรสพิสุทธิ์ใช่ไหมอาจารย์อาจารย์อยากจะลองชิมขนมรสเทอร์รี่ไหมครับ
ดูหน้าตามันไม่ค่อยดีนะคะนะครับอาจารย์ขอเอาไว้ก่อนอาจารย์จะผ่านใช่ไหมผ่านไปก่อนดีไหมคะอาจารย์ไม่ทานครับหมดเลยอาจารย์ที่ตั้งใจโอ้โหผมเห็นที่ขนมรถพิสุทธิ์เนี่ยโพสต์กันเต็ม Facebook ไปหมดขนมรถเทอรี่อาจารย์บอกว่าขอผ่านนี่ขนาดเรากับผมกับอาจารย์นี่ก็เจอกันบ่อยนะฮะเกรงใจกลัวไขมันในเลือดสูงโอ้ครับอาจารย์ฮะก่อนอื่นก่อนที่เราจะมาเริ่มต้นพูดคุยกันถึงช่วงนี้ครับอาจารย์ก็เดี๋ยวจะมีเรื่องเล่าย่อๆให้คุณผู้ชมที่อาจจะไม่ได้ชมละครเรื่องนี้เนี่ยครับได้ทราบกันคร่าวๆก่อนนะครับละครเรื่องสามีตีตรานั่นเองนะครับล่าสุดเนี่ยตีตราแตกไปเลยนี่เอาสารไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องย่อก็คือละครเรื่องนี้ก็เป็นละครแนวโรแมนติกดราม่านะครับของ2เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดกันระหว่างสาวไฮโซนะครับที่ชื่อกลัดนะครับแล้วก็มีผ่านการมีมาแล้วมีสามีมาแล้วถึง3คนแต่ก็มารับรู้ภายหลังนะครับจากสามีคนที่3ว่าเสียชีวิตพอเสียชีวิตไปเนี่ยก็ได้รับรู้ว่าเขาแอบคบชู้แล้วก็กำลังมีลูกกับสายน้ำผึ้งเพื่อนสนิทที่แอบอิจฉาริษยาเธอมาตลอดชีวิตซึ่งจากเหตุการณ์นั้นเองเนี่ยก็เลยแปรเปลี่ยนครับมาเป็นความเครียดแค้นแล้วก็เมื่อกลัดพบรักครั้งใหม่กับหม่อมหลวงพิสุทธิ์เนี่ยนะครับชายหนุ่มผู้เพียบพร้อมด้วยความทะเยอทะยานของเธอเนี่ยก็เลยอยากจะเอาชนะเพื่อนของสายน้ำผึ้งนะครับเธอจึงวางแผนต่างๆนานาที่จะทำทุกวิถีทางเลยที่จะแย่งชิงหม่อมหลวงพิสุทธิ์มาเป็นของตนโดยไม่คำนึงเลยว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ตัวเองทำอยู่เนี่ยก่อความเดือดร้อนนะครับความคับแค้นความเสียใจให้แก่ใครบ้างนี่นะฮะโอ้โหวันนี้เรื่องแรกเลยที่เราจะมาพูดคุยกันก็คงจะเป็นเรื่องราวของตัวละครที่ชื่อว่าสายน้ำผึ้งนี่กับความทะเยอทะยานของเธอรวมไปถึงพฤติกรรมของเธอที่สามารถทำทุกอย่างได้ไม่สนใจเลยค่ะก็ต้องบอกว่าสายน้ำผึ้งนี่ก็เป็นตัวอย่างของคนที่จะอาจจะมีในชีวิตจริงก็ได้นะคะที่แบบเป็นคนที่ทำอะไรทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งที่ตนเองอยากได้แล้วก็ทำทุกอย่างให้ได้มาโดยที่ไม่สนว่ามันจะเดือดร้อนใครนะคะก็อาจจะมีคนแบบนั้นอยู่ในชีวิตจริงๆก็ได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ดูดราม่าแบบในละครครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเผื่อคุณผู้ชมจะนึกภาพไม่ออกว่าสายน้ำผึ้งเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับหรือว่ามีพฤติกรรมอย่างไรเดี๋ยวมีตัวอย่างละครมาให้ชมด้วยครับชีวิตกั้งอ่ะดีกับใครคุณเคยไว้ใจได้เลยนี่มันอีสายน้ำผึ้งมันสนุกจริงๆสนุกจังเลยวะคุณพร้อมจะวางอดีตแล้วเดินไปพร้อมกับปัจจุบันและอนาคตกับผมไหมกั้งราคาสามีจดทะเบียนของเธอแค่นี้แต่ฉันต้องกับหัวแก่คนอย่างแกไม่มีวันได้ความรักที่ดีจากผู้ชายหรอกเพราะคนอย่างแกต้องวิ่งตามหาความรักไปตลอดชีวิตสามีตีตราเร็วๆนี้นี่รถมาทำไมเนี่ยน้ำมาตามเพิ่งกลับบ้านก็เพิ่งบอกนะรถใช่ไหมว่าเพิ่งจะมีครอบครัวใหม่มาทำไมก็ไม่รู้พึ่งนมน้องพีทหมดแล้วนะลูกแล้วพึ่งก็ไม่ได้ปั๊มเอาไว้ให้ลูกร้องไห้งองแงหาแม่ทุกวันจะให้เขาไปกินนมที่ไหนก็อย่านมไปสิอย่ามาทำเรื่องมากได้ไหมนี่นะรถพึ่งกำลังมีลูกอีกคนนะและลูกคนนี้ก็เป็นความหวังของพึ่งพึ่งต้องประคับประคองให้ดีแล้วนี่ไม่ใช่ลูกพึ่งเหรอลูกร้องหาแม่ทุกวันพึ่งจะมาวิ่งตามคนที่เขาไม่ใส่ใจพึ่งทำไมก็เพราะว่าพึ่งไม่อยากให้เขาเป็นกับพาพ่อไงก็เลยมาตามหาพ่อให้อยู่เนี่ยกลับบ้านเราเถอะลูกไม่มีใครเขาสนใจเราแล้วเรากลับบ้านเราเธออายเขาอายทำไมพึ่งก็เป็นสะพายบ้านนี้เหมือนกันนะใครๆเขารู้ว่าพึ่งเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้แต่ว่าคุณพิสุทธิ์เขาหนีพึ่งไปแล้วแบบนี้ยอมรับเธอลูกว่าพึ่งแพ้แล้วหยุดเดี๋ยวนี้นะนรกอย่าพูดคำนี้พึ่งได้ยินอีกเด็ดขาดพึ่งมานี่อะไรมานี่เลยนะมาจะพาพึ่งไปไหนมานี่เลยนะอะไรของนรกเนี่ยมาทางนี้มานี่นะเพิ่งอุ้มลูกอยู่นะดูตัวเองก็เพิ่งตอนนี้ไม่ต่างอะไรจากซากศพไม่มีชีวิตไม่มีความสุขสภาพแบบนี้เขาเรียกว่าแพ้ไม่จริงอ๋อโอ้นี่เป็นตัวอย่างนะฮะก็สารภาพว่าไม่เคยชมครับคุณผู้ชมครับก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันว่าจริงๆแล้ว
สายน้ำผึ้งเนี่ยเป็นคนอย่างไรก็เห็นภาพกันไปค่ะนี่ฮะอาจารย์กลับมาคำถามเดิมเลยครับอาจารย์เรื่องของพฤติกรรมที่สายน้ำผึ้งนะฮะแสดงออกมาในลักษณะแบบนี้เนี่ยครับอาจารย์จริงๆแล้วมีความผิดปกติทางจิตใจหรือไม่ฮะอาจารย์ก็คงจะไม่ปกติหรอกเนาะมันก็อาจจะไม่ถึงต้องบอกว่าเราเวลาที่เรารู้ว่าไม่ปกติเราไม่ได้บอกว่าเป็นโรคจิตนะคะคือแต่อาจจะมีเรื่องของบุคลิกภาพที่มันอาจจะดูไม่ปกตินะเป็นบุคลิกภาพของคนที่ชอบเอาชนะนะอยากได้อะไรแล้วต้องได้นะเอาแต่ใจนะคะแล้วก็แบบเครียดแค้นฝังจิตฝังใจนะเป็นคนที่ไม่ปล่อยวางนะคะซึ่งการเป็นแบบนี้เนี่ยก็ส่งผลกระทบกับตัวเองแล้วก็คนรอบข้างนั่นสิครับอาจารย์เพราะว่าพฤติกรรมอย่างนี้เชื่อว่าต้องเหมือนที่อาจารย์บอกเลยส่งผลกระทบแน่นอนแต่ว่าส่งผลอย่างไรครับทั้งต่อตัวเองแล้วก็ผู้อื่นเลยฮะอาจารย์ก็คนที่มีจิตใจแบบอิจฉาริษยาเครียดแค้นอยากเอาชนะเขาอยากจะได้ของคนอื่นเขาที่เขามีอะไรเงี้ยนะคนเหล่านี้ก็จะมีจิตใจที่มันมีแต่ความทุกข์นะมันเพราะว่าวันๆมันก็จะอยู่แต่สิ่งลบๆคิดทำยังไงฉันถึงไม่มีอย่างเขาทำไมคือแล้วคนเหล่านี้ก็จะเห็นตัวเองแบบแย่นะทำไมฉันไม่มีทำไมฉันไม่ได้นะคะซึ่งความคิดลบๆเนี่ยมันก็จะส่งผลกับการทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมองเรื่องของฮอร์โมนต่างๆในร่างกายนะคะการทำงานของระบบประสาทและการทำงานของสมองเนี่ยมันก็เชื่อมโยงกับการทำงานของร่างกายการทำงานของที่เราเรียกว่าจิตใจกับร่างกายมันก็เชื่อมโยงกันแต่จริงจิตใจในหัวใจมันจริงมันคิดไม่ได้แต่จริงก็เป็นเรื่องของสมองนะคะซึ่งความคิดเชิงลบก็ส่งผลกระทบกับอาการต่างๆที่เกิดขึ้นร่างกายได้บางคนก็จะปวดหัวนะแค่เราฟังบางทีเสียงกรีดการ์ดกรีดการ์ดที่เรายังปวดหัวเลยเมื่อกี้ผมยังอึ้งไปเลยฮะนะสงสารเด็กมากเลยที่โดนอุ้มอยู่นี่คงจะปวดหัวอยู่ซึ่งความคิดลบๆนะคะก็จะส่งผลเนี่ยค่ะเรื่องของสุขภาพทางการอาการต่างๆทางร่างกายไม่ว่าจะปวดหัวปวดท้องบางคนอาจจะประจำเดือนมาไม่ปกติประจำเดือนขาดไปได้เลยนะคะจากการเครียดคิดมากเครียดแค้นนอนไม่หลับกินอะไรไม่ลงอาจจะนำไปสู่การพัฒนาไปสู่พวกโรควิตกกังวลโรคซึมเศร้าได้นะคะแล้วก็เราจะเห็นว่าอาการหนึ่งที่สายน้ำผึ้งเป็นเนี่ยก็เรียกเป็นอาการของคนขาดรักก็คือหวยหาความรักของแต่คนรักนะอาจารย์ซึ่งจริงๆแล้วสิ่งที่คนเราควรจะมีมากที่สุดก็คือการรักตัวเองนะแต่ว่าเขาก็เป็นคนที่รักตัวเองแต่ไม่เห็นคุณค่าของตัวเองครับก็น่าจะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับทั้งคนอื่นแล้วก็ตัวเองด้วยเนี่ยอาจารย์เฉพาะตัวเองนะคนรอบข้างนี่ไม่ต้องพูดถึงก็จะเห็นนะถ้าเราดูจากในละครนะดูละครย้อนดูตัวก็จะเห็นเลยว่าลูกก็เกิดมามีผลกระทบใช่ไหมมีแม่ที่แบบวันๆก็คิดแต่เรื่องภายนอกนะไม่ได้ดูเรื่องของในครอบครัว คิดอยากจะทำยังไงฉันถึงจะแข่งกับเขาได้ฉันถึงจะชนะเขาได้ฉันถึงจะเหนือเขาได้การที่แทนที่จะมาสนใจกับเรื่องของลูกที่เพิ่งเกิดมาแล้วก็ต้องการคนดูแลก็จะเห็นว่าคนรอบข้างมันก็มีผลกระทบครับโอ้โหคราวนี้อาจารย์พูดถึงเรื่องอาการแบบนี้ลักษณะบุคลิกหรือว่าลักษณะความผิดปกติทางจิตใจที่แสดงออกมาแบบนี้เองเนี่ยอาจารย์รักษากันได้ไหมครับอาจารย์ก็ต้องไปหาสาเหตุนะว่าแล้วสาเหตุเนี่ยมันเป็นจากอะไรนะถ้าสาเหตุมันมาจากการที่แบบเป็นคนที่เครียดแค้นนะไม่รู้จักปล่อยวางมันก็ต้องมาฝึกในเรื่องของการคิดนะจะทำยังไงที่เราจะเวลาที่คนอิจฉาริษยาเนี่ยก็คือคนที่ไม่เห็นสิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้นกับตัวเองมัวแต่ไปมองสิ่งดีๆในชีวิตคนอื่นนะคะแล้วก็เกิดความรู้สึกอยากได้อยากมีอยากเป็นอย่างที่เขาเป็นมันก็ทำให้เราเกิดความทุกข์จากการอิจฉานั้นนั้นก็คงจะต้องมาเรียกว่าทำจิตบำบัดทำให้เห็นความคิดของตัวเราว่าเอ๊ะเรากำลังคิดอะไรมันถึงนำมาซึ่งพฤติกรรมที่ไม่ดีเพราะพฤติกรรมส่วนใหญ่แล้วมันก็เป็นการตอบสนองจากความคิดที่เกิดขึ้นของเรานะคิดอิจฉาเขาก็อยากจะไปทำอะไรให้เขาไม่ดีทำให้เขาไม่ได้สิ่งที่เขาได้อิจฉาเขามีความสุขก็จะไปทำให้เขาไม่มีความสุขเพราะนั้นก็ต้องไปจัดการเรื่องของต้นตอก็คือเรื่องของความคิดครับเพราะนั้นก็รักษาได้ถ้ามีอาการแบบนี้นะครับอาจารย์สุดท้ายให้อาจารย์ช่วยแนะนำสาระสุขภาพจากละครครับเรื่องราวของการดูละครแล้วก็ย้อนกลับมาดูตัวเองครับอาจารย์ต้องบอกว่าจริงๆเราก็คงรู้กันอยู่นะคะว่าชีวิตจริงมันก็อาจจะมีแต่มันคงไม่ดราม่าขนาดในละครแต่สิ่งที่หมอกังวลมากกว่าก็คือความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในภาคของละครไม่ว่าจะเป็นการกรีดกราดเสียงดังการตบตีนะคะไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนด้วยกันกับแม่ลูกนะคะกับนางเอกนางร้าย
มันมีอยู่ตลอดเวลาที่เราเสพสื่อเหล่านี้มีฉากของการกินเหล้านะเป็นฉากของการใช้สารเสพติดมันก็เป็นภาพที่มันผ่านเราไปโดยที่บางทีเราไม่ได้เอะใจหรือมองเห็นก็อยากจะฝากไว้ว่าเวลาที่ดูละครต่างๆเหล่านี้เนี่ยควรจะพิจารณาและที่สำคัญเนี่ยวัยที่ไม่สมควรที่จะดูเพราะเขายังมีเรื่องของการคิดวิจารณญาณที่ไม่ดีก็ควรจะต้องหลีกเลี่ยงอย่าเอาเด็กเล็กๆมานั่งหน้าจอดูสารน้ำผึ้งดูก้างตบกันเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้เห็นว่าเรื่องมันมีที่มาเพราะมันสลับซับซ้อนเกินไปเขาอาจจะได้เรียนรู้แต่พฤติกรรมที่ทำนะคะแล้วก็เห็นโอ้โหก้างเนี่ยแบบกีดกราดแล้วคนชอบจังเลยแบบถึงจะเป็นอย่างนี้นะก็ยังดูดีเพราะว่าพิสุทธิ์ก็ยังมาหลงรักอะไรเงี้ยบางทีก็จะเกิดพฤติกรรมเรียนแบบที่ผิดๆนะคะที่ผิดๆแล้วก็ไม่ได้เข้าใจที่มาที่ไปของเรื่องราวงั้นเนี่ยละครเหล่านี้ควรจะเหมาะกับคนที่มีวุฒิภาวะแล้วนะคะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือช่วงรามาแคร์นั่นเองกับกิจกรรม Healthy Media นะครับวันนี้ก็ได้พูดคุยกันไปเพลินๆเลยจากละครที่เราดูกันไปแล้วเนี่ยทำไปได้นึกย้อนกลับมาดูเนี่ยนะฮะบางทีเราก็อาจจะคิดว่ามันเป็นเพียงแค่เรื่องสนุกที่เกิดขึ้นกับคนอื่นเขานะครับก็ทำให้เราได้หันมาใส่ใจสุขภาพกลับมาดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับซึ่งจริงต้องบอกว่าเรื่องของจิตใจที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้ก็ทำให้เราอาจจะต้องกลับมาดูนะครับเพราะอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันส่งผลต่อสุขภาพกายด้วยช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปพักครบธงชาติกันครับช่วงหน้ากลับมาวันนี้ถอดเสื้อกาว1ชั่วโมงเต็มๆกับคุณเกมจิรายุจุทธพุทธินะครับร่วมกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีน้องๆหนูๆที่ชมตอนจบของละครสามีตีตาไปแล้วยังอินอยู่ไม่รู้ว่าจะหาทางออกได้อย่างไรรู้สึกสับสนว้าวุ่นมากก็สามารถโทรเข้ามาปรึกษาพูดคุยได้นะครับเพราะว่าอาจารย์หมอโอของเราก็จะยังอยู่ร่วมด้วยตลอด1ชั่วโมงเต็มๆช่วงนี้หมดหน้าที่ของผมแล้วต้องลาคุณผู้ชมและอาจารย์หมอไปก่อนครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะ